วัสดีครับผมเจมจัมเดอะฮาเลมครับผมวันนี้เราจะมาลองยานัตมันจะมีผลยังไงครับผมซึ่งเดอะฮาเลมของเราได้รับคำท้านะผมมาจากประชากรของมนุษยชาติของเราได้คอมเมนต์มาบอกว่าเดอะฮาเลมมันไม่กล้าหรอกวันนี้แหละไอซี่สัจจะไม่มีในหมู่จอนะผมเราต้องทำสวัสดีครับผมแบงค์ครับสวัสดีครับผมนาทีเดอะฮาเลมนะฮะสวัสดีครับผมเจมจัมเดอะฮาเลมครับผมสวัสดีครับผมเต้เดอะฮาเลมนะครับรู้จักยานัตไหมรู้จักครับยานัตหมอมีมันหมายความว่ายังไงยานัตหมอมีแก้ป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 ี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 เคยดมยานัตไหมไม่เคยอะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเคยได้คนแก่ดมวันนี้ก็จะมาลองนัดยาให้เลือก2อย่างจะเลือกดมอะไรไม่ครับหมอมีเนี่ยผมขอเป็นเฮลูบอยแดงดีกว่ายานัตหมอมีนะครับเอาหมอชิดดีกว่าเมื่อกี้หมอมีไปแล้วผสมอย่างละครึ่งยานัตนี่เขาไว้ช่วยเรื่องอะไรครับได้สรรพคุณของทางการแพทย์แล้วนะครับผมนี่หลักการไอเวนในสรรพคุณของทางการแพทย์แล้วเขาว่าช่วยในการคัดจมูกปวดศีรษะนะครับแล้วก็เป็นหวัดนะครับผมก็มีเท่านี้ยานัตหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัตหมอชิดรถติดรถทัวร์นะครับทำเคาะใส่แล้วเคาะลงใส่แล้วเคาะลงพอแล้วมันยัดไม่เข้าอ่ะเคาะดิตามตำราเท่าที่ผมเรียนมานะครับบทก่อนนี่อันนี้คือคนเป็นไม่งั้นก็อีก2คนที่ผ่านมาจะเป็นงานก้อนงานก้อน ผมมางานดีมันคนละระดับกันหนูนี่ดูจากเรียลายเรียลายนี่ใครจะไปเรียลายเรียลายยายาหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานั้นหมอชิดแก้ฝีแก้จะเป่าเองหรือจะให้เพื่อนเป่าให้เพื่อนเป่าให้ก็ได้ให้เพื่อนเป่าให้ดีกว่าให้เพื่อนมาเป่าให้เป่าเองดีกว่าครับทำไมอะครับผมไม่ใจกินปากแสบไหมอาการเป็นไงเงยหน้าดิขออาการไม่พอของเย็นข้างเดียวพอต้องสองข้างข้างเดียวก็วิ่งแล้วรู้สึกแสบจมูกมันลงคอขมคออาการเป็นยังไงแสบหัวแสบตาแสบจมูกหมดเลยตัวเนี้ยขึ้นคอ ความรู้สึกตอนเนี้ยปึ๊บใช่ไหมมันวิ่งขึ้นใช่ไหมวิ่งเข้าลูกตาเหอวิ่งเข้าโพรงจมูกวิ่งขึ้นผ่านลูกตาไปเลยผ่านสมองปึ๊บตีย้อนมาขมับล้อลงมาคอตอนนี้ลงคอแล้ว ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างขมคอลงคอปวดหัวอยู่ปะไม่ปวดลงคออย่างเดียวเลยมันโล่งไหมน้ำมูกไหลอะโล่งเมื่อไหร่ตามตำราคนแก่เขาดมสองข้างจริงเหรอจริงมึงไม่ต้องเก็บถุงแล้วถุงน้ำกูใช้ต่อเลย โอ้ยสะเลงเข้ามาด้วยมึงแก้เห็นเลยพูดเลย
คือแม่งสำหรับยานัดหมอนีหมอความรู้สึกหอมหวานรสชาติหอมครับแต่ขมคอสำหรับหมอชิ้นนะครับก็วิ่งเหมือนกันแต่ไม่แสบแต่พอเอาอยู่เพราะว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรสำหรับน้องๆหนูๆเด็กๆนะครับอย่าไปทำตามถ้าจมูกไม่โล่งเด็กๆต่ำกว่า18ปีไม่ควรลองก็หลังจากนี้นะครับแค่นี้ติดตามพวกเราเดอะฮาเลมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยครับผมสวัสดีครับจุ๊บๆผมได้ฉายาใหม่ว่าแบงค์เหลาพอแล้วแบงค์เหลาอ่ะงานดมงานหมู่งานดูดงานเคี้ยวผมไม่เอาแล้วสวัสดีครับ